สู่ที่ที่อบอุ่นใจและปลอดภัยที่สุดนั่นคือในพระนิเวศของพระองค์นั่นคือในอ้อมกอดของพระบิดาที่รักเราทั้งหลายส่งให้ข้าอยู่รอ
ที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่พระเจ้าอยู่ใกล้เพราะว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ที่ที่ไม่มีอันตรายใดๆที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ที่ที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ใช่ที่ที่ไม่มีเรื่องน่าหวาดกลัวแต่ที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นใจที่สุดในชีวิตของเราคือที่ที่มีพระเจ้าทรงอยู่ใกล้นั่นคือที่ที่มีที่พระเจ้าทรงนำหน้าและอยู่เคียงข้างเราพระองค์ไม่เคยอยู่ห่างไกลเลยแม้เราจะมองไม่เห็นแม้หลายครั้งเราอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสของเราแต่จงมั่นใจและรู้อยู่เสมอว่าพระองค์ยังทรงทำงานของพระองค์อยู่แต่จงมั่นใจและรับรู้อยู่เสมอว่าพระองค์ยังทรงอยู่และไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนของพระองค์ในพระธรรมตอนนี้ว่าเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเลยเพราะว่าเราจะหนุนใจเจ้าเพราะว่ามือขวาที่เป็นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของเรานั้นจะชูมือของเจ้าขึ้นโอ้อย่ากลัวและอย่าขยาดเลยไม่ว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเพราะว่าเราเป็นพระยาเวที่ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเจ้าเราจะนำหน้าเจ้าเราจะเคียงข้างเจ้าเราจะสนับสนุนทุกทางที่เจ้าเดินไปนั้นไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่แห่งภัยอันตรายสักแค่ไหนไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเต็มไปด้วยหุบเขาเงามัจจุราชไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เมื่อเจ้าเดินติดตามเราเมื่อเจ้าฟังเสียงของเราและตอบสนองต่อการทรงเรียกของเราเราจะรับรองเจ้าเราจะสนับสนุนเจ้าและทุกก้าวย่าของเจ้านั้นจะเป็นที่ปลอดภัยโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงนำเรามาด้วยความมีชัยในทุกก้าวย่าตลอดทั้งปีนี้เชิญหลายสิ่งหลายอย่างมากมายในชีวิตทั้งความสุขสบายทั้งความทุกข์ยากลำบากทั้งคราบน้ำตาทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั้งความเจ็บปวดและความชื่นชมยินดีทั้งช่วงเวลาแห่งความทุกข์และความสุขพระเจ้าค่ะแต่ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่พระองค์ไม่ทรงอยู่ใกล้เราที่พระองค์ทรงอยู่ห่างไกลพระเจ้าค่ะ
ติดตามชีวิตของเราเสมอความรักและพระเมตตาคุณของพระองค์ติดตามชีวิตของเราเสมอมาในชุดของเราทรงเป็นดังพระกันจิตวิญญาณเข้ามั่นคงในพระองค์ข้าได้ลบพังอยู่ในพระนามทรงเป็นในชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในกำลังและความสามารถของเราแต่อยู่ในพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นกำลังเรี่ยวแรงของเราทรงเป็นดังปราการแข็งแกร่งจิตวิญญาณข้ามันคงในพระองค์ข้าได้ลบพังอยู่ในพระนามบัดนี้นิรันOh, here.
always loved, and His gospel is clear. Shame shall He break, for the slave is abroad. พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าของวันคริสต์มาสและเป็นเจ้าของชีวิตของเราทุกคนที่นี่ด้วยแม่นไหมคะพระองค์ผู้ทรงประทานสันติสุขความชื่นชมยินดีที่โลกนี้ไม่อาจให้กับเราทุกคนทั้งหลายที่นี่พี่น้องให้เราหันไปบอกคนข้างจงชื่นชมยินดีเถิดอีกครั้งหนึ่งว่าเพราะว่าพระคริสต์ได้ประสูติลงมาในโลกใบนี้
นะครับให้เราบอกคนข้างๆด้วยกันดีไหมครับว่า Merry Christmas ขอให้ความสุขคริสต์มาสนี้อยู่กับพี่น้องทุกท่านตลอดไปนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่เอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่ดีๆนะครับบรรยากาศที่ดีๆแต่ทุกอย่างยังไม่จบอยู่แค่นี้นะครับยังมีสิ่งที่พิเศษนะครับเป็นบรรยากาศพิเศษที่ท่านจะได้สังสรรค์และใช้เวลาด้วยกันต่อจากห้องประชุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมีส่วนสำคัญเพื่อการสื่อสารให้พี่น้องได้ทราบข้อมูลสิ่งที่จะเกี่ยวข้องหลังจากนี้นะครับจะไม่ใช้เวลาท่านนานมากนักเพราะรู้ว่าคนที่เวลาหิวข้าวเวลาโมโหนี่มันรุนแรงนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนใหม่หลายท่านนะครับที่ได้มาวันนี้และท่านอยากที่จะได้มีโอกาสได้ศึกษาก้าวต่อไปในการรู้จักพระเยซูเพิ่มเติมนะครับเรามีกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มอัลฟาอัลฟาเป็นตัวอักษรแรกของภาษากรีกนะครับเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่บอกว่าก้าวแรกจากนี้ของเราในการรู้จักพระเยซูจะรู้จักอย่างไรทุกท่านนะครับที่เป็นเพื่อนใหม่อยากจอยคลาสนี้ทั้งออนไซต์ที่นี่และออนไลน์ที่รับชมอยู่นะครับ
สามารถที่จะสแกน QR code ที่บริเวณหน้าจอในสไลด์ต่อไปได้เลยนะครับโดยอัลฟ่านะครับจะมีอยู่2ช่วงเวลาที่พี่น้องสามารถจะเลือกเข้าได้คือแบบออนไลน์กับแบบออนไซต์ออนไลน์จะจัดในวันเสาร์ต่อเนื่อง12สัปดาห์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่14มกราคมเวลา 20:00 ถึง 23:00 นะครับและออนไซต์คือที่นี่นะฮะจะจัดในวันอาทิตย์ตอนเช้า 8:45 นถึง 9:45 นเป็นไปได้ผมอยากหนุนใจเชิญชวนทุกท่านมาออนไซต์ด้วยกันที่นี่ถ้าสัปดาห์ไหนท่านติดธุระไปต่างจังหวัดไม่สะดวกค่อยเข้าออนไลน์ได้นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับทั้งอยู่ที่นี่และในออนไลน์สมัครจอยคลาสกับเราจะเป็นคลาสที่น่าตื่นเต้นที่ผมเชื่อว่าท่านจะสนุกและท่านจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่ดีๆร่วมกันจากนี้ไปนะครับแล้วก็สำหรับหลังจากรอบนมัสการนี้เสร็จนะครับในเวลาบ่าย 2:00 เราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนในละแวกนี้นะครับเพื่อนบ้านในชุมชนรอบๆคริสตจักรของเราเขาให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆตลอดปีที่ผ่านมาเราเลยอยากจะเปิดบ้านของเราต้อนรับพวกเขาเข้ามาในคริสตจักรของเราบ่าย 2:00 เป็นต้นไปจะมีชาวชุมชนละแวกรอบนี้เดินทางเข้ามาคริสตจักรของเรามาร่วมเล่นกิจกรรมมาร่วมการเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกันกับเรานะครับโดยจะเปิดซุ้มเกมให้กับเขาตั้งแต่บ่าย 2:00 และรอบนมัสการจะเริ่มตอนเวลาบ่าย 3:00 ถ้าท่านมีเพื่อนคนไหนที่พลาดรอบเช้าอยากชวนเข้ามารอบบ่ายเรียนเชิญนะครับให้เป็นบรรยากาศพิเศษที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันทั้งวันและพี่น้องที่สะดวกอยากเรียนเชิญเป็นเจ้าบ้านต้อนรับชาวชุมชนด้วยกันในรอบบ่ายนี้นะครับแล้วก็อีกข่าวสารนึงนะครับบางคนถามว่าทำไมคริสต์มาสปีนี้ไม่มีแจกของขวัญนะครับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินนะครับเพราะว่าของขวัญเตรียมไว้ข้างนอกมากมายกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับข้างนอกนี้นะครับเมื่อจบการนมัสการนะครับคนที่อยากรับไบเบิลไปรับไบเบิลได้และใครอยากจะร่วมกิจกรรมมีซุ้มเกมมากมายเลยอยู่บริเวณด้านนอกมีทั้งไมโครเวฟหม้อนึ่งบ้านใครซื้อบ้านใหม่ไม่มีครัวไปเอาได้เลยนะครับรับรองเลยท่านจะได้จานชามนะครับตะหลิวซอสเอาอะไรก็เอาไปเลยนะครับนะทีมเราเตรียมแบบเต็มที่แล้วก็พี่น้องหลายท่านในโบสถ์เนี่ยมีน้ำใจมากสนับสนุนนะครับสิ่งของต่างๆเพื่อมาแจกในเกมนะครับท่านสามารถใช้บัตรเล่นเกมได้นะครับโดยบัตรเล่นเกมนี้สามารถรับได้ที่กลุ่มของท่านและท่านใด walk in เข้ามานะครับไม่มีบัตรเล่นเกมท่านสามารถไปที่บริเวณโต๊ะด้านหน้าทางขึ้นชั้น2ที่นั่นจะมีทั้งบัตรเล่นเกมสำหรับแขกที่ walk in และบัตรสำหรับรับประทานอาหารสำหรับแขกที่ walk in ทุกท่านนะครับให้เรา enjoy ในช่วงภาคบ่ายด้วยกันแบบเต็มที่เลยซุ้มเกมอยู่บริเวณชั้น3ซุ้มอาหารอยู่บริเวณชั้น2นะครับจะเล่นก่อนค่อยกินหรือจะกินก่อนค่อยเล่นอันนี้ตามอัธยาศัยเลยนะครับเด็กบอกว่าเล่นก่อนกินนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีซุ้มถ่ายรูปสวยๆให้กับพี่น้องด้วยนะครับถ่ายรูปให้ฟรีเลยนะครับถ้าท่านถ่ายรูปเสร็จจะโพสต์ลงโซเชียลมีเดียขอเชิญชวนแฮชแท็กว่า The Christmas Shelter นะ The Christmas Shelter นะครับที่โซเชียลมีเดียของท่านเพื่อเราจะได้เห็นบรรยากาศงานจากกล้องของเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับและหลายท่านได้เตรียมของขวัญคริสต์มาสมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังเลิกห้องประชุมนี้มีบทเพลงเราจะแจกของขวัญคริสต์มาสให้กับกันและกันหมดเลยนะครับเอเมนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงบทเพลงสุดท้ายผมอยากเชิญชวนพี่น้องได้มอบของขวัญให้กับพระเจ้าด้วยการมอบทรัพย์ของเราให้กับพระเจ้านะครับเป็นการถวายทรัพย์ของเราจากความเต็มใจนี่ไม่ใช่การเรียรัยนะครับแต่เป็นการที่เราอยากจะให้กับพระเจ้าด้วยความเต็มใจท่านใดอยากจะให้กับพระเจ้าอยากจะให้กับงานของพระเจ้าท่านสามารถสแกน QR code เพื่อถวายทรัพย์เป็นพระพรที่ท่านอยากจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลจากพระเจ้าตลอดรอบปีที่ผ่านมาได้ครับMerry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
and a happy new year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a happy new year. A good tidings and a happy new year. And a happy